ดวงเมืองเสมือนฤกษ์ยามปลุกงู4ตัวพิธีสมโภชหลักเมืองปี2561ระวังน้ำท่วมภาคใต้และจังหวัดอื่นๆโดยหมอพงษ์ขอนแก่นได้นำบทความลง YouTube เมื่อวันที่23เมษายน2561มีใจความว่าดวงเมืองย้อนอดีตเมื่อ236ปีการตั้งหลักเมืองกรุงเทพเจออาถรรพ์งู4ตัวและพิธีสมโภชปี2561หากผิดฤกษ์ยามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่23เมษายน2561เมื่อดูฤกษ์ยามพิธีสมโภชองค์พระหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายน2561เวลาที่ถูกกำหนดคือ9นาฬิกา54นาทีเมื่อผูกดวงวางลัคนาลัคนาวางไว้ที่ราศีเมถุนมีดาวจันทร์กุมลัคนาและอยู่ในเรือนพุธเป็นกาลีดาวจันทร์แปลว่าน้ำแปลว่าสัตว์เมื่ออยู่ในเรือนกาลีแปลว่าน้ำก็จะเป็นน้ำเสียถ้าแปลเป็นสัตว์ก็จะแปลว่าสัตว์มีพิษเมื่อดูจากดวงเมืองในการทำพิธีก็ย้อนถึงความเดิมก็คืองู4ตัวที่ถูกฝังกลบลงในหลุมหลักเมืองจึงบอกว่าฤกษ์ยามนี้เสมือนปลุกงู4ตัวให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือข้อกำหนดของลัคนาที่กุมดาวจันทร์เสียคืออยู่ในเรือนพุทธกาลีเลข4ในรัชกาลที่1บทสรุปงูเลื้อยลงในหลุมเป็นผลดีหรือผลเสียในเวลาต่อมาก็แปลว่าเป็นผลเสียนี่คือการตั้งข้อสังเกตสิ่งที่มองทางโหราศาสตร์สิ่งที่เสียหายคือจะเกิดเรื่องการเงินสุขภาพการงานทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยหากจะเป็นภัยพิบัติก็คือภัยทางน้ำทางยวดยานภัยทางลมที่จะทำให้บ้านเมืองเสียหายโดยเฉพาะภาคใต้ไทยและให้ระวังไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยสำหรับผู้ประกอบพิธีในวันที่21เมษายน2561ในวันประกอบพิธีมีดาวที่ดีคือดาวอังคารเป็นปลาคุมดาวมฤตยูเพียง2ดวงนอกนั้นก็ไม่ขอกล่าวถึงมากกว่านี้เพราะผู้ที่ประกอบเป็นประธานในพิธีเกิดวันที่11สิงหา2481 88มีอายุ73ปีย่างสำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องทางโหราศาสตร์ก็ขอให้ท่านได้รองจับดวงชะตาของผู้เป็นประธานมาดูว่าในวันประกอบพิธีนั้นจะดีมากน้อยขนาดไหนเมื่อวันที่24เมษายน2561ข่าวจากสำนักข่าวไทยระบุว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นผลให้ถนนสาย409บ้านเนียงถึงลำใหม่มีน้ำท่วมผิวจราจรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้และรัดทึกพายุงวงช้าง2ลูกซ้อนโผล่กลางทะเลที่จังหวัดตรังขนาดความสูง30เมตรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมเมื่อวันที่24เมษายน2561ที่จังหวัดยะลาก็ขอให้ถือเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติเท่านั้นขออย่าให้เกิดเป็นอาถรรพ์อะไรขึ้นมากมายไปกว่านี้เลยโดยหมอพงษ์ขอนแก่น